เป็นยังไงบ้างคุณยี่หวาเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าหมายถึงอะไรเจ้าคะก็ที่คุณยี่หวาถูกท่านเจ้าพญาดุด่าเรื่องที่รู้จักกับฉันไม่ใช่หรือแล้วนี่ท่านเจ้าพญาทำร้ายคุณยี่หวาหรือเปล่าเจ้าคุณพ่อไม่รู้เรื่องลุงสมานเจ้าค่ะจะมีก็แต่แม่แม่ยี่หวาไม่อยากพูดถึงเจ้าค่ะแล้วนี่ลุงสมานมีเรื่องสำคัญอะไรหรอเจ้าคะถึงเรียกยี่หวามาพบนี่คุณยี่หวาหมายความว่ายังไงเนี่ยแม่ผงทองยี่หวาไม่อยากอยู่ที่เรือแล้วเจ้าค่ะแม่ชอบบังคับยี่หวาตอนแรกก็จะให้ยี่หวาออกเรือนแต่พอไม่ยอมก็จะส่งยี่หวาไปเรียนกับมิชนารียี่หวาไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเจ้าค่ะลูกไม่รักดิแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่เลยนะโอ๊ยแม่แม่อย่าทำยี่หวายี่หวาด้วยพอแล้วแม่สีจันพ่อสมานไม่ต้องมาห้ามยี่หวามันไม่รักดินางลูกชั่ววันนี้ฉันจะเอาเลือดชั่วมันออกลุงสมานไม่ต้องห้ามยี่หวาทนไม่ไหวแล้วต่อไปนี้ยี่หวาจะไม่เชื่อฟังแม่แม่สั่งอะไรยี่หวาก็จะไม่ทำยี่หวาบอกเลยแต่ดูไว้ด้วยว่าแม่ห้ามอะไรยี่หวาจะทำให้หมดยี่หวาจะไปเป็นเมียลุงสมานที่ปักใต้และนับตั้งแต่วันนี้ไปยี่หวาจะไม่กลับมาบ้านอีกชุดก่อนแม่สีจันพอได้แล้วแม่สีจันฉันรู้นะว่าแม่ห่วงลูกไม่อยากให้ท่านเจ้าพญาเนี่ยต้องโกรธเคืองแต่ก็ไม่ถึงก็ต้องทุบตีนแบบนี้เลยนี่แม่สีจันทำอย่างกับว่าการที่ดวงยี่หวาชอบพอกับฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายและฉันก็ยอมรับนะว่าฉันไม่เคยเอ็นดูผู้หญิงคนไหนเท่ากับดวงยี่หวามาก่อนและฉันก็พร้อมที่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีดูว่าแม่สีจันเนี่ยรังเกียจเดียดฉันในตัวของฉันเมื่อกระทั่งเจ้าพญาก็บอกมาฉันก็จะได้ทำตัวถูกฉันไม่เคยรังเกียจพ่อสมานแต่ที่ฉันยอมให้ดวงยี่หวาลงเอยกับพ่อสมานไม่ได้ก็เพราะแม่จะเอาอะไรมาอ้างก็พูดมาเลยยี่หวาไม่สนใจอยู่แล้วแกต้องสนแกต้องฟังพ่อสมานพ่อสมานคือพ่อแท้ๆของ